ว่าถ้ามีออเดอร์หรือมีอะไรก็เรียกพ่อหน่อยนะแล้วมันขึ้นว่าเมื่อวานนี้ศูนย์ออเดอร์วันนี้ก็ศูนย์ออเดอร์ค่ะหนูแค่อยากแบบตอบแทนแกค่ะแกมีน้ำใจกับหนูจะไปทำฟันค่ะจะนัดทำฟันแล้วทีนี้ถึงรถไปได้แล้วพอหนูโพสลงเฟซมันก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่ค่ะว่าคนที่เขาเคยไปกินก็ไม่ค่อยเห็นมีลูกค้าเท่าไหร่แกเข้าหน้าแรกไว้ค่ะพี่แล้วมันขึ้นว่าเมื่อวานนี้ศูนย์ออเดอร์วันนี้ก็ศูนย์ออเดอร์ค่ะถามว่าไม่มีออเดอร์ในแก๊ปเลยหรอคะแกก็บอกว่าก็ยังไม่มีวันนี้แกก็บอกค่ะแกก็เลยเอาฝากไว้ที่หนูค่ะเผื่อมีออเดอร์มาจะได้บอกแกแล้วตอนนั้นแกแบบเป็นยังไงบ้างคะแบบเศร้าไหมที่แบบไม่มีลูกค้ามาเลยค่ะพี่แกก็แบบก็เหมือนคนอารมณ์ดีอยู่ค่ะพี่แล้วก็พูดตามกับหนูพอด้วยแบบเรียกแทนตัวเองว่าพ่อค่ะแล้วก็เรียกหนูว่าแบบหนูลูกอะไรอย่างนี้ค่ะหนูแค่อยากแบบตอบแทนแกค่ะแกมีน้ำใจกับหนูแต่ว่าพอหนูรู้แล้วมันออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะแชร์ให้คนเห็นนะคะแชร์ในเฟซให้เพื่อนเห็นค่ะหนูก็ไม่คิดว่ายอดแชร์มันจะเยอะขนาดนั้นวันนี้หนูก็เพิ่งแวะไปหาแกมาค่ะแกเป็นไงบ้างคะค่ะแกก็ยิ้มดีใจอยู่ค่ะหนูแวะไปหาหนูซื้อผลไม้ไปให้แกไปขอบคุณแกค่ะแต่ว่าคนก็เยอะขึ้นอยู่ค่ะพี่หนูก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างคะสองสามวันวันนี้ขายดีไหมแกบอกขายดีแกก็ถามหนูอยู่ว่ามาจากไหนล่ะลูกหนูก็เลยว่าหนูแวะมาหาหนูมาธุระค่ะก็คือผลไม้ที่ฝันลุงเขารู้ไหมคะว่าแบบเราโพสในเฟซพี่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าในโพสหนูลูกสาวแกก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าพ่อบอกว่ามันมีลูกค้าเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้ค่ะบอกพิกัดร้านหน่อยค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ที่หลังโรงเรียนกัลยาค่ะอำเภอจังหวัดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ที่หลังโรงเรียนเลยค่ะลุงเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณช่วงเย็นๆค่ะสี่ห้าโมงถึงห้าทุ่มค่ะแต่ว่าจะหยุดวันพุธ